าสับเข้ากันมากทุกคนดูสิป้าพามาแล้วค่ะนี่ค่ะป้าพานะคะพบกันกับป้าพานะคะวันนี้โชว์กินนะคะเราจะมากินปลาสับทรงเครื่องแบบนัวๆนะคะกับปลาแซลมอนเลยนะคะวันนี้โชว์กินเป็นพิเศษเลยเนาะต้องอร่อยจุใจอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เราพบกับนี่เลยค่ะปลาสับทรงเครื่องของแม่บุญยืนค่ะหอมน่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ป้าพาไม่ติดไมค์นะคะเพราะว่าเราจะนุนนัวกันเลยนะคะถ้าไงเราไปเริ่มกินกันเลยค่ะนี่นะคะเรามีกระติบน้อยนะคะทุกคนมาเลยค่ะโอ้ข้าวเหนียวคำแรกนะคะขอแบบ ขอจุ้งกินก่อนเลยนะคะจุ้งกินก่อนเลยนะคะเนี่ยหอมเครื่องมากเลยทุกคนกินกับปลาแซลมอนเนี่ยเฮ้ยเข้ากันอ่ะตอนแรกปลาผัดพี่ว่าไม่เข้านะเข้ากันเหมือนกันสตอค่ะทุกคนปลาแซลมอนจริงๆเลยปลาแซลมอนกับกระเทียมเนาะปลาแซลมอนกระเทียมดูดีทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะดูนี่คำโตๆเลยนะคะหอมมากอร่อยมากกระเทียมนี่เลยน้อยละหวานเดี๋ยวมาลองชิมกันนะอร่อยนะชอบกินกับน้ำหนึ่งนะอีกคำอยากให้เห็นบ้างปลาแซลมอนด้วยนี่ค่ะยังไม่เขียวอยู่อร่อยแซ่บมากใครหิวไปหาข้าวมากินพร้อมกันเลยนะคะฟินมากนี่นะคะแตงอร่อยมากนี่ค่ะไข่ต้มนี่ค่ะไข่ต้มอร่อยดอกแพรแซลมอนกับปลาสับเข้ากันมากทุกคนดูสิอร่อยมากเลยกระเทียมนะคะไข
ใครไม่กินกระเทียมคะดูคลิปนี้ไว้นะคะแล้วก็ไปฝึกกินเลยค่ะไปอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนกินกันนะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับปลาสับทรงครึ่งกับปลาแซลมอนนะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะนัวแซ่บเวอร์แซ่บแวร์เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะปลาสับแม่บุญยืนนะคะทำมากว่า40ปีแล้วไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะทำกันสดๆใหม่ๆอร่อยหอมมากๆเครื่องแน่นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะปลาสับแม่บุญยืนปลาสับแม่บุญยืนค่ะแซ่บๆนัวๆเลยนะคะเครื่องแน่นๆแบบนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็รอติดตามให้ดีค่ะคลิปหน้าป้าพาจะเอาอะไรมากินอีกนะคะก็สามารถติดตามในคลิปหน้าได้เนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ